ช่วงสุดท้ายของเรดิโอเกม5แล้วครับคุณผู้ชมกับช่วงเก้งเหยียบมิดเย่วันนี้นะครับโย่วันนี้นะฮะโอ้โหแขกรับเชิญรถก็ไม่ได้ฮิปฮอปนะเพราะว่ามันเป็นวัยรุ่นไงวันนี้แขกรับเชิญเราโอ้โหเฟี้ยวฟ้าสวิงลิงโกอิโต้บัมมากเลยกับคุณ BMW118IM Store นั่นเองสวัสดีครับโอ้โหน่าดุมากเลยดูสิน่าดุกระจังหน้าไตคู่นี่ไม่ใช่รูจมูกนะนี่คือไตคู่ชิ้นล่างเนี้ยเหมือน M ของตัวซีรีส์5เลยนะ F10 จริงป่ะจริงBMW ซีรีส์1เนี่ยเข้ามาขายในบ้านเราเนี่ยเมื่อประมาณสัก2ปีก่อนหน้านี้โดยที่ตัวถังที่แล้วครับทำตลาดโดยใช้ชื่อคำว่า 116i แต่พอนี้เนี่ยมันเป็น 118i ครับคุณผู้ชมเป็นซีรีส์1เวอร์ชันที่เป็น LCI แล้วน้องต้องบอกก่อนว่า LCI ก็คือการแต่งหน้าทาปากมีการ minor change ไปแล้วเนี่ยแหละสิ่งที่เปลี่ยนที่เราเห็นได้เนี่ยจะในหลักๆก็จะเป็นในเรื่องของบั้นท้ายถ้าสมมติมองเนี่ยจะเห็นได้เลยว่า 118i ตัวนี้เนี่ยบั้นท้ายมีการเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนโดยใช้ไฟท้ายที่เป็น LED ทรง L shape นะครับคุณผู้ชมจากเดิมเนี่ยที่เป็นไฟท้ายแบบธรรมดาธรรมดาเป็นก้อนขนมปังเป็นก้อนเป็นก้อนขนมปังแข็งๆอะไรอย่างเงี้ยบั้นท้ายก็มีความแบบมีเส้นสายโค้งมนมากขึ้นแอบแอมากขึ้นแล้วก็สิ่งที่เปลี่ยนชัดเจนก็คือในเรื่องของชุดแต่งคันนี้มาจากสำนักแต่ง M Sport นะคุณผู้ชมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเครื่องดื่มเกลือแร่เนาะชุดแต่งแอโรพาร์ทรอบคันเนี่ยก็จะเป็นสไตล์ M หมดเลยไม่ว่าจะเป็นสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตหลังรวมไปถึงล้อแม็กขอบ18นิ้วที่เป็นลาย M ด้วยเช่นกัน BMW118i นะครับหรือว่าซีรีส์1เนี่ยวันซีรีส์เนี่ยก็จะเป็นรถยนต์ที่มีขนาดเล็กที่สุดในครอบครัว BMW เปรียบเสมือนเป็นน้องสาวคนสุดท้องของ BMW นั่นเองรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยก็ยังไม่ทิ้งลาย BMW เนาะด้วยความสปอร์ตความดูแบบปราดเปรียวกระทัดรัดโดยเฉพาะรุ่นนี้เนี่ยที่ BMW เข้ามาประกอบในเมืองไทยเป็นรุ่น M Sport คือรุ่นตกแต่งโดยสำนักแต่ง M เนี่ยฉะนั้นชิ้นส่วนรอบๆคันก็จะมีความสปอร์ตมากกว่าปกติถ้าผู้ชายขับก็ไม่รู้สึกเคอะเขินถ้าผู้หญิงขับก็โอเคถ้าเปรียบเทียบกับคู่แข่งอย่าง Mercedes-Benz A Class ที่เราเคยเอามาเนี่ยเรารู้สึกว่า BMW 118i เนี่ยมันจะดูมีความแบบว่ามีความหวือหวาน้อยกว่าห้องโดยสาร BMW เป็นห้องโดยสารที่ไม่กว้างอยู่แล้วว่าคือแม้รถจะขนาดใหญ่หรืออะไรก็ตามแต่ว่าการออกแบบภายในห้องโดยสารก็จะดูแบบพอดีตัวอะไรอย่างเงี้ยคอนโซลออกแบบมาได้ก็เหมือนภายนอกคือไม่หวือหวาแต่ว่าก็ดูไม่เชยแล้วก็ดูไม่ได้ล้ำอนาคตจนเกินไปวัสดุที่ใช้ก็เป็นวัสดุที่เลือกมาได้แบบดูดีดูสมกับที่เป็น BMW ไม่ว่าจะเป็นวัสดุบุนุ่มทั้งบนแผงประตูแล้วก็ข้างบนคอนโซลรวมถึงตกแต่งด้วยวัสดุที่เป็นสีเงินอลูมิเนียมคล้ายๆกับแบบให้ความสปอร์ตมากกว่าปกติข้อดีข้อแรกก็ต้องรับตำแหน่งน้องคนสุดท้องของ BMW เลยเพราะว่ามีความเล็กกระทัดรัดและมีความเปรี้ยวเหมือนเป็นรถยนต์ BMW วัยมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยคือแบบดูวัยรุ่นน่ะดูแซ่บคือดูแบบจะซิกแซกในเมืองฉันก็ทำได้จะขับออกไปต่างจังหวัดฉันก็มีความมั่นใจจะเข้าโค้งด้วยความเร็วสูงฉันก็ไม่กลัวไม่แคร์สื่อมันเป็นรถที่สามารถมุดในเมืองได้อย่างคล่องแคล่วมันมีรถที่มีคาแรคเตอร์ที่ขับสนุกเป็นรถแบบตุ่นเปรี้ยวตุ่นคือแบบมันจะแบบมุดไงมุดแล้วก็แบบเปรี้ยวมากอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นรถที่มุดสนุกมากในเมืองเพราะว่าช่วงล่างที่ขับสนุกบอดี้ของตัวรถที่แบบว่าแบบมันมีไซส์กระทัดรัดพอดีในเมืองคือเรามองเห็นว่าเครื่องยนต์เป็นข้อดีของนางจริงๆเพราะว่าในขณะที่คู่แข่งเนี่ยใช้เครื่องยนต์4สูบ5สูบเทอร์โบหรืออะไรก็ตามเบียมเนี่ยมันอยู่ใช้แค่3สูบเท่านั้นแล้วก็ใส่เทอร์โบเข้าไปอ่ะรวมถึงเกียร์อัตโนมัติที่มีหลายจังหวะมากๆมีทั้ง8จังหวะที่ดูดีซอยเท้าถี่ขนาดไหนอ่ะขับสบายอ่ะคือแบบจะบู๊จะบุ่นก็ทำได้ชอบแบบคล่องตัวกำลังแบบห้ามว่านางเลยอ่ะถึงแม้ว่าจะเป็นเครื่องยนต์3สูบแต่ก็ไม่ได้มีความกังขาในการที่จะรู้สึกว่าเราจะแตะคันเร่งลงไปแต่ละครั้งเลยเพราะว่าเป็น3สูบแบบเทอร์โบคุณผู้ชมก็ต้องพูดจริงๆว่าข้อดีของ BMW มันก็ไม่หนีอะไรหรอกนอกจากเครื่องยนต์และช่วงล่างนั่นเองคุณผู้ชมเพราะว่าช่วงล่างของซีรีส์1เป็นอะไรที่เกินความคาดหมายของเราเหมือนกันเพราะว่าเราคิดว่ารถเล็กเนี่ยมันน่าจะแบบขับแล้วไม่ค่อยสบายเพราะว่ามันจะมีคาแรคเตอร์ของความแบบตึงตังความแข็งโดยเฉพาะแต่งเป็นรุ่นแต่งแบบ M Sport ที่เน้นความสปอร์ตแบบนี้แต่สิ่งที่พวกเราพบเจอคือว่ามันมีความนุ่มในความเร็วต่ำ
แล้วก็เวลาขับในความเร็วสูงก็มีความมั่นใจเก็บแรงซับแรงต่อถนนรอยสั่นสะเทือนอะไรแบบคือดีอ่ะมีความเฉียบคมของพวงมาลัยแล้วก็ช่วงล่างที่ให้ความรู้สึกมั่นใจในการขับขี่วันนั้นเนี่ยเราได้มีการนำไปขับแถวแถวเส้นเมืองเก่ากรุงเก่าของกรุงเทพเนี่ยก็จะเป็นเจอรอยขุดรอยต่อรอยหลุมรอยบ่อบนหน้าของพิธีกรเนี่ยรถคันนี้เนี่ยก็นำพารอยหลุมรอยต่อพวกนี้ไปได้อย่างแบบโอ้โหไม่ได้มีรู้สึกว่าตึงตังม้ามสะเทือนตับแข็งอะไรกันเลยรู้สึกว่ามันเป็นรถหนึ่งคันที่ซับแรงของช่วงล่างค่อนข้างดีสิ่งนึงที่เรารู้สึกได้ตอนขับเลยเนี่ยคือเครื่องยนต์ดีช่วงล่างดีเกียร์ดีแต่เวลาเราจะเบรกเนี่ยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนะทำไมไม่เหมือนกับ BM คันอ่อนเลยที่เราเคยได้ขับเพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยทั้งตอยและพี่เติ้ลเนี่ยมีรถใช้ BM กันอยู่แล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าแบบแป้นเบรก BM ปกติมันมั่นใจกว่านี้นะหรือ BM เราเก่าวะไม่เกี่ยวไหมอ่ะเฮ้ยแต่ไม่ซีรีส์3ซีรีส์5รุ่นใหม่ก็ได้เป็นแบบนี้เบรกเนี่ยพอเรากดแป้นลงไปแล้วในระยะประมาณ 20% ถึง 30% แรกเนี่ยพอเรากดแล้วกูรู้สึกว่าเบรกเนี่ยมันไม่ค่อยหน่วงความเร็วของตัวรถเรารู้สึกว่ามันมีความชื่ออยู่ต้องกดลงไปอีกนิดนึงให้มันลึกลงไปกว่าเดิมอ่ะเพื่อที่จะลดให้รถเนี่ยลดกำลังความเร็วลงมาได้เรารู้สึกว่าถ้าสมมติว่าแป้นเบรกเนี่ยมีการเซตมาให้รู้สึกว่ากดลงไปสัก 20% แรกแล้วมันหน่วงความเร็วเพิ่มเนี่ยมันจะดีมากเบาะเนี่ยมันมีลักษณะค่อนข้างที่จะเล็กแล้วแต่ทีนี้เนี่ยไอตัวฟองน้ำที่มันมารองตรงช่วงสันหลังของเราเนี่ยมันค่อนข้างที่จะบางไปนิดนึงหรือมีการปาดวาล์วค่อนข้างที่จะเข้าไปลึกทําให้พอสรีระคนเราลงไปนั่งแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรมารองรับในส่วนของตรงสันหลังของเราทําให้รู้สึกว่ามันเมื่อยล้าในการเดินทางคือวันนั้นเนี่ยเรา2คนนะขับกันจะไปไกลถึงบางปะกงแล้วเนาะใช่มั้ยจะถึงชลบุรีป่ะเราใช้เวลาเดินทางประมาณชั่วโมงนะขับกันไปขับกันมารู้สึกว่าเบาะนั่งมันเป็นทรงสปอร์ตก็จริงนั่งสั้นๆแค่15นาทีครึ่งชั่วโมงอ่ะโอเคสบายรับสรีระได้แต่พอเป็นชั่วโมงปุ๊บเริ่มปวดหลังแล้วว่าคือแผ่นรองรับหลังมันแบบมันไม่ค่อยรับสรีระของสันหลังได้ดีเท่าที่เราคิดเพราะว่ามันเป็นเบาะสปอร์ตมันควรจะนั่งสบายใช่ไหมเขาไม่ได้ให้นี่มาด้วยไงระบบดันหลังนะใช่คือจริงๆแล้วราคา2ล้านรวมถึงการแต่งแบบสปอร์ตมันควรจะมีมาให้เนาะจะได้นั่งสบายมากขึ้นก็รู้สึกว่าเป็นจุดด้อยจุดหนึ่งที่รู้สึกว่าขับทางไกลน่าจะเมื่อยหลังมากกว่านี้อีกเนี่ยเดี๋ยวมันอยู่ซีรีส์1รุ่นนี้เนี่ยเป็นรถยนต์ขับหลังขับสนุกขับมั่นใจขับได้แบบเกินหน้าเกินตาคู่แข่งแลกกันกับพื้นที่โดยสารตอนหลังที่แบบมันดูแคบคือหัวอาจจะมีพื้นที่เหลือหน่อยแต่เบาะหลังก็คือไม่เน้นผู้โดยสารตอนหลังพูดว่างี้ดีกว่าคือแผ่นหลังก็คือแบนไปเลยอะเบาะแบนไปเลยคืออะไรอะพนักพิงหลังเนี่ยเหมือนกระดานแผ่นกระดานเลยอะไม่ได้มีการล็อกสรีระผู้โดยสารตอนหลังรวมไปถึงไอ้ส่วนที่มันเป็นตัวรองน่องอะคุณผู้ชมก็จะรู้สึกค่อนข้างสั้นแล้วค่อนข้างที่จะมันลาดเทค่อนข้างลึกสรุปผู้ชมซีรีส์1 118i M Sport คันนี้เหมาะกับคนที่กำลังมองหารถยุโรปสักคันที่จะเอาไว้ใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะขับในเมืองเดินทางในเมืองจะเดินทางไปเที่ยวพัทยาไปหัวหินบ้างมีเพื่อนโดยสารไปแฮงเอาท์กันบ้างตามวีคเอนด์ต่างๆอะไรเงี้ยก็จะเหมาะกับคนที่ชอบความเฟี้ยวเป็นตุ่นผีในการเดินทางอะไรเงี้ยแต่หลายอย่างที่เขาเซตมาให้รถยนต์รุ่นนี้มาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งพวงมาลัยคันเร่งเบรกหรือว่าความหนักของประตูอะไรอย่างเงี้ยมันเหมาะสำหรับคุณผู้หญิงตัวเล็กๆที่แบบขับแล้วน่าจะสบายมีความมั่นใจอะไรอย่างเงี้ยนะเน้นความขับสบายๆในเมืองหรือเหมาะสำหรับคนที่มองหาBMWราคาย่อมยาวราคาเบาๆได้รถคันเล็กกระทัดรัดแต่ก็ยังได้ DNA ได้กำพื้นของBMWแท้ๆที่แบบขับสนุกแล้วก็มั่นใจรวมถึงการที่เราได้ซ่อมฟรี5ปีต่างหากนี้ของBMWและทั้งหมดนี้คือเรเดียเกียร์5รายการรถยนต์สำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องรถนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมผลการของพวกเรานะครับย้อนหลังผ่านทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram หรือ YouTube นะครับโดยเสิร์ชคำว่าเรเดียเกียร์5ตามด้านล่างนี้เลยครับคุณผู้ชมโอ้โหแล้วก็อย่าลืมกด follow แล้วก็ subscribe กันด้วยนะก็สำหรับวันนี้นะครับต้อยกับพี่เติ้ลก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วแต่สัปดาห์หน้าเราจะเข้าเกียร์ไฟฟ้าไปหาอะไรเนี่ยก็ต้องติดตามกันที่นี่ในวันและเวลาที่คุณกำลังดูอยู่นี่เลยครับคุณผู้ชมสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วแล้วก็พวกเรา2คนก็ต้องขอขอบคุณสถานที่การถ่ายทำนะครับอาคาร Styford Warehouse ศรีนครินทร์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมขับยังไงขับยังไงคันนี้มีเกียร์หรือเปล่า
ไม่มีเกียร์เหมือนจะขับเกียร์ตัวเองไปเป็นเหมือนจะขับไม่ได้อ่ะมันมี8เกียร์รถเรามีแค่5รายการเรามี5เกียร์ก็เข้าแค่เกียร์1ก็พอมั้ยแอร์